สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพร้อมกับการรีเควสต์ของลูกเพจนะคะเป็นเสื้อแขนยาวก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เมย์ด้วยนะคะไปดูวิธีการทำเลยจ้าเมย์จะใช้ไหมขนาด4พาย2เส้นนะคะแล้วก็เข็มเบอร์5เริ่มต้นด้วยการถักโซ่เบอร์5คือ5มิลลิเมตรนะคะ5มิลลิเมตรโซ่68ครั้งครบแล้วนะคะแล้วก็คล้องไหมเป็นวงกลมโซ่สาม F หนึ่งโซ่สอง F สองนะคะในหลักเดิมเว้น2หลักหลักที่3ทำ F 12ครั้ง12นะคะ1 2 3 4 5เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเว้น2หลักมาหลักที่3 F 2ครั้งสองโซ่สอง F 2ในหลักเดิมเว้น2 F อีก12ครั้ง
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเว้นสองหลักมาหลักที่สาม f สองครั้งในหลักเดียวกันโซ่สองครั้งแล้วก็ f อีกสองครั้งในหลักเดียวกันเว้นสองหลัก f สิบสองครั้งหนึ่งสองหลักที่สามนะคะ f สองครั้งเว้นสองหลักมาหลักที่สามนะคะสิบสองครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองเส้นต้องระวังนิดนึงนะคะตรงเนี่ยนับอีกทีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครบแล้วเนาะเว้นสองช่องพอดีก็ C เริ่มแถวใหม่เราก็จะ C สองครั้งโซ่สามf 1ครั้งโซ่2 f 2เราจะเพิ่มช่องนี้กับช่องสุดท้ายของด้านนะคะ4ด้านจะเพิ่มด้วยนะทุกช่องเลยตรงนี้ด้วยนี่ด้วยทั้งสี่ด้านเราจะเพิ่มแบบเนี้ยจนครบ
10แถวประมาณ10แถวหรือ15แถวนะคะจะเพิ่มไปเรื่อยๆหลักอื่นเราก็ทำ F 1ครั้งนะคะแถวหนึ่งเราก็จะเพิ่ม8หลักเพิ่มแล้วแล้วก็ F 2ครั้งในหลักเดิมโซ่2 F 2ด้านนี้เราจะทำลายนะคะเริ่มด้วยการถัก F ก่อน2ครั้งในหลักเดียวกัน F 1ครั้งรอบนี้นะคะคล้องไหม1ครั้งลอดหลักนี้2ครั้งทำเหมือนพับอะค่ะคล้องหน้าเห็นไหมคะF 1ครั้งเราจะทำลาย X กันนะคะโดยการม้วนไหม2ครั้งนับ1 2 3 4ของหลักที่4โซ่2ม้วน2ครั้งหลักแรกก็จะได้แบบไขว้เป็นลาย X แล้ว F 1ครั้งก็ทำลายนี้ F 1ครั้งช่องนี้เราจะเพิ่มด้วยนะคะ12ครั้งตรงนี
เมื่อเราได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะก็พับลักษณะนี้เอาที่เป็นลายขึ้นด้านหน้าเนาะเราก็ทำถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเราจะทำช่วงตัวกันซีก่อนนะคะนะคะสองครั้งทำเหมือนเดิมเลยสองสามF1 โซ่2 F2 แล้วเราก็เอาตรงนี้ด้านหน้า F2 โซ่2 F2 นะคะโซ่2 F2 ก็จะได้เป็นนี่นะคะเชื่อมต่อกันแล้วตรงนี้เราก็ยังเพิ่มอยู่นะคะอีก1แถวก็ทำไปเรื่อยๆมีลายก็ทำลายนะคะอันนี้นะพอมาถึงตรงนี้เพิ่มละเราก็ทำ F2 โซ่2 F2 เหมือนเดิมเราจะไม่ไปทางนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาอีกด้านหนึ่งมา F2 โซ่2 F2 เหมือนเดิม
แล้วก็พามปกติยังเพิ่มอยู่เนาะนี่เราก็จะได้เป็นวงแขนแล้วนะคะอันนี้เพิ่มด้วยนะคะมาจบแถวแล้วก็ทำซีนี่นะพอขึ้นแถวใหม่ก็ทำซีเหมือนเดิมโซ่3 F 1โซ่2 F 2แล้วก็กลับมาด้านนี้ F2 โซ่2 F1 F2 สังเกตว่าเนี่ยค่ะลายมันจะต่อเนื่องลงไปเลยลงไปอย่างนี้เลยนะคะนี่เราจะทำแบบเนี้ย20แถวหรือ15แถวหรือตามความยาวที่เราต้องการนะคะอย่าลืมวัดเผื่อขอบเอวด้วยนะคะขอบเอวเราก็จะทำอีก 5-10 แล้วแต่ความชอบของเราอีกเช่นเคยนะคะแถวนี้เราจะไม่เพิ่มแล้วเนาะ
นี้นะคะเราก็ทำตัวเสร็จแล้วใครที่ชอบแบบเป็นแขนสั้นแล้วก็ครอปธรรมดาจะไม่ถักเพิ่มก็ได้นะคะตัวนี้ก็แขนก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเมย์จะทำต่อเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราคือเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวนะคะพอดีว่าตามแบบที่ลูกเพจส่งมานะคะเราก็จะทำแขนขอบเอวแล้วก็คอจะมีที่คล้ายกันนะคะก็คือตรงข้างบนข้างล่างแล้วก็ปลายแขนนะคะส่วนแขนตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะถักต่อด้วยนะคะ